สวัสดีค่ะช่วงนี้กล้วยที่สวนพ่อเยอะมากนะคะนี่ค่ะเป็นกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีกล้วยไข่ด้วยนะคะอันนี้เป็นกล้วย 85-90% นะคะเราจะมาทำกล้วยเชื่อมกันค่ะจะได้จะแช่น้ำปูนนะคะน้ำปูนใสค่ะนี่ค่ะเราพักน้ำปูนใสไว้ก่อนแล้วเราจะมาปอกกล้วยนะคะโดยดาด้าใส่น้ำมะนาวไปนิดนึงนะคะไม่มีน้ำมะนาวก็ใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะนี่ค่ะเราแกะแล้วก็ใส่ในน้ำมะนาวนะคะหรือว่าเป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้กล้วยดำนะคะเสร็จแล้วก็จะไปแช่น้ำปูนใสต่อนะคะหลังจากที่ดาด้าแช่น้ำปูนใสก็เอาขึ้นจากน้ำปูนใสแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะวันนี้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะผสมกับน้ำตาลโตนดค่ะเราจะเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะเอากล้วยลงไปเลยนะคะดาด้าจะใส่น้ำมะนาวไปนิดนึงนะคะเราจะเคี่ยวเรื่อยๆในน้ำเชื่อมนะคะการใส่น้ำมะนาวจะทำให้น้ำตาลเนี่ยไม่เป็นเกล็ดนะคะเวลาที่น้ำตาลแห้งนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำตาลของเรางวดนะคะดาด้าก็แบ่งมาใส่หม้อนะคะเพราะว่ากล้วยค่อนข้างเยอะมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่นะคะมีกล้วยไข่ด้วยนะก็จะพองๆแบบนี้นะคะแต่ว่าประเดี๋ยวพอตอนที่เขาแห้งแล้วเขาก็จะแข็งนะเพราะว่าเรานำไปแช่ในน้ำปูนใสแล้วนะคะกล้วยก็จะแข็งแบบหนึบหนับอะค่ะไม่แข็งโป๊กนะคะก็คือกำลังทานเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นกล้วยแบบกล้วยเชื่อมแดงๆแบบนี้นะคะราดด้วยน้ำกะทินะคะในน้ำกะทิดาด้าก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะพร้อมทานค่ะ